ประเด็นข่าวสำคัญที่จะต้องติดตามกันในวันนี้เริ่มมาจากกรณีการมีการแชร์ข้อความโพสต์ข้อความบอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการจับกุมพระมหาเถรสมาคมทุกรูปค่ะไปที่ค่ายทหารแล้วก็มีการประกาศใช้มาตรา44ห้ามพระสงฆ์แล้วก็สามเณรนะคะออกจากวัดตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง5 นาฬิกาของอีกวันค่ะเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินคดีกับคนที่ปล่อยข่าวลือด้วยนะคะโดยพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการปราบปรามปฏิเสธข่าวลือในโลกโซเชียลมีเดียค่ะที่อ้างตัวเป็นสำนักข่าวชินบัญชรโดยบอกนะคะว่าจะมีการจับกุมพระมหาเถรสมาคมทุกรูปและควบคุมตัวเจ้าคณะจังหวัดไว้ที่ค่ายทหารทุกจังหวัดประกาศใช้มาตรา44ค่ะให้พระสงฆ์สามเณรงดออกจากวัดตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง5 นาฬิกาของอีกวันในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนวันเข้าพรรษาจนกว่าจะมีการปฏิรูปสงฆ์แล้วเสร็จแล้วก็ให้ลี้ภัยไปใน11 ประเทศที่มีสนธิสัญญาด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับพลตำรวจตรีไมตรีก็ยังบอกเพิ่มเติมนะครับว่าตำรวจได้เตรียมเอาผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฐานความผิดที่มีการนำเข้าข้อความอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับกับกลุ่มคนหรือว่าเพจ Facebook ที่สร้างข่าวลือในลักษณะนี้โดยประสานให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.ตรวจสอบต้นทางการสร้างข่าวลือและส่งต่อเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการปลุกปั่นสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกับยืนยันนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการดำเนินการในลักษณะนี้แน่นอน